ัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูไข่กบนะครับซึ่งเพาะเมื่อคืนนี้นะครับทั้งหมดจำนวน10คู่นะครับที่เอาลงบ่อเดียวนะครับเพาะเมื่อคืนนี้นะครับก็มาดูตอนเช้ากันนะครับตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็นะครับมีแยกตัวกันออกไปแล้วก็หลายคู่นะครับที่ยังรัดกันก็มีอยู่ 2-3 คู่นะครับเดี๋ยวสักพักนะครับก็จะแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไปนะครับไว้ที่บ่อนะครับตอนนี้ก็ให้ผู้ชมคุณผู้ชมนะครับได้ดูอันนี้คือไข่นะครับจำนวน10คู่นะครับที่ใช้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพาะเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้บรรยากาศก็ครึ้มๆนะครับมีแสงแดดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ครับมีฝนตกลงมานะครับวันนี้ก็ยังครึ้มๆอยู่นะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับก็คือถ้าแดดน้อยๆแบบนี้ก็จะทำให้นะครับไข่กบฟักตัวช้านะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานะครับ 2-3 วันก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีแดดนะครับจริงๆแล้วแสงแดดนะครับจำเป็นมากในการที่จะทำให้ไข่ฟักเร็วนะครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมดูนะครับว่าไข่เยอะไหมนะครับสำหรับกบ10คู่เป็นกบชุดเดิมนะครับที่ครบรอบนะครับเที่ยวนี้ก็ประมาณเกือบ20วันนะครับประมาณ19วันนะครับถึงได้ลงบ่อผสมอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมด10คู่นะครับก็ผสมมาเรื่อยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับ15วันก็ผสมทีนะครับแต่วันนี้ช่วงนี้นะครับก็ประมาณ19วันนะครับก็นำมาแชร์นะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ